แอนแนนมื้อนี้นะคะเราจะมากินกัวโฉมีเซียนอะไรคือกัวโฉมีเซียนก็คือขนมจีนที่ทานด้วยมือเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันมีเครื่องจะมีเครื่องเคียงอะไรบ้างอันดับแรกก็ต้องเป็นมีเซียนแต่ว่ามีเซียนหรือว่าข้าวปุ้นใช่ไหมข้าวปุ้นภาษาลาวข้าวปุ้นที่นี่เขาจะเป็นสีแดงเห็นปะเป็นสีแดงอันนี้มันเขาจะเอาข้าวสีแดงมาเห็นปะแต่แป้นคงจะเป็นข้าวสีแดงเนาะเป็นข้าวซ้อมมือปะเป็นข้าวเขาเนื้อสีไม่ใช่เอาอย่างนี้เลยใช่เพราะมันเป็นการกินที่เมื่อก่อนเขาอาจจะแบบไม่ได้มีถ้วยชามใช่ไหมอ่ะลองดูชามใหญ่ใช่อย่างนี้เนาะแบบนี้แมนหลังจากนั้นเราก็จะต้องเอาอันนี้ค่ะหมูอันนี้หมูย่างนะคะเอาสติหมูวะนี่หมูค่ะหมูนิดนึงวางไว้บนนี้นะคะแล้วก็อ่ะให้ด้วยหอมไหมหอมไหมอีกหอมมากเลยค่ะอันนี้หมูเนี้ยหอมมากเลยน่าจะเป็นหมูย่างที่เขาบอกว่าที่นี่อาจจะมีหมูย่างชื่อดังเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูการแข่งขันกันมีแข่งขันปิ้งหมูใช่หลังจากนั้นเขาบอกว่าให้เอาอันเนี้ยใส่ลงไปนิดนึงอย่างเนี้ยอันเนี้ยเป็นน้ำเปรี้ยวโอ้เหม็นชิมไหมไม่ใช่ใส่หน่อยนึงนิดนึงหลังจากนั้นเราก็ที่เหลือก็คือจะเป็นเครื่องเคียงผักต่างๆถ้าเราชอบเราก็ใส่ลงไปอันนี้จะเรียกคนจีนจะเรียกวอสุนอันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำปลีซอยใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็ชื่อชื่อฉันว่าเจอเกินอย่างละจิมเกินอ๋ออ่ะต้นคาวครูพักข้าวท้องค่ะภาษาลาวข้าวท้องไฟเข้าไปนะโอเคอันนี้หลังจากนั้นอันนี้น่าจะเป็นไชโป้ป่ะเดี๋ยวขอชิมก่อนไม่รู้โอเคถ้าผู้ใดมากเผ็ดกับใส่เผ็ดใส่นิดนึงที่มึงกินเผ็ดโอเคอ่ะ1 2 3เดี๋ยวการไปเอ อร่อยมากคือหอมนี้มากเลยอ่ะเนาะน่าเหมือนจะน่าจะสมๆหน่อยนึงใช่แล้วก็คือแบบว่ามากินกับพวกพริกกระลิงเนี้ยอร่อยมากแล้วเฉพาะอันเนี้ยคือแบบอร่อยมากเลยโอเคถ้าเพื่อนๆได้มาที่อำเภอหญิงเจียงนะคะจะต้องลองเมนูนี้เมนูอะไรนะกัวโซมีเซียนหรือว่าขนมจีนทานมือนะคะอร่อยมากเลยค่ะบ๊ายบาย